มันของคู่แรกวันนี้ในพิกัด118ปอนด์ครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันไปกันที่มุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่าครับนักชกฟอร์มสดจากประเทศอินเดียแล้ววันนี้จะมาดวลกับนักชกจากประเทศไทยครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from India F Saramchandra นี่เข้าเลยเนี่ยคู่แรกเลย The Fighter World Boxing ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งทายแฟนมวยด้วยนะครับครับครับผมที่ท่าซ้ายตรงนะครับก็เป็นรับหน้าที่บรรยายกันนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สังเวียน The Space Pad นะครับ RCA ครับก็จะมาชมการถ่ายทอดสดนะครับการชกมวยสากลนะครับในศึก The Fighter World Boxing ครับโอ้นัดนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวครับบางยาครับโดยคู่เอกนำรายการเนี่ยมีใครบ้างครับคู่เอกนำรายการเป็นการชิงแชมป์ว่าง154ปอนด์ของ WBA เอเชียครับระหว่างเจ้าขาวครับในอดีตที่ผ่านมาเคยครองแชมป์รุ่นนี้ครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับทำให้เวทตัวน้ำหนักนี่พุ่งขึ้นไปถึง175วันนี้ในรอบ4ปีครับมีโอกาสกลับมาชิงเข็มขัดเส้นเดิมครับพี่กุ้ยชัยนะแต่ว่าคู่นี้ครับเราก็จะได้ดูศึกนักชกไทยนะครับนะดวลเดือดกับทัพนักชกอินเดียนะครับวันนี้เนี่ยมีมวยทั้งหมดเนี่ย5คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่ที่1เนี่ยจะเป็นไทยอินเดียนะครับคู่นี้เลยครับก็กำลังโปรโมทอยู่ตรงนี้เนี่ยสแตมป์เกียรตินิวัฒน์นะครับนะก็จะเจอกับนักมวยชาวอินเดียนะครับนะที่ชื่อว่าอะไรนะ F โครัมชนาโอ้โหต้องบอกว่าชื่อของนักชกอินเดียนี่ไม่ค่อยจะคุ้นหูสักเท่าไหร่ครับนะครับผมเนี่ยไปสอบถามข้อมูลมานะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้วกันนะดูการเปิดตัวของ The Fighter วันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มทีเดียวนะบางยานะถูกต้องครับแสงสีเสียงนี่มาเพียบครับกับสถานที่ใหม่ครับสถานที่ The Space Pad ถูกต้องครับผมแหมผมตื่นเต้นแสงสีเสียงจนพูดไม่ออกครับนะตื่นเต้นน้องๆ2คนหรือเปล่าใช่ครับผม นี่ครับก็เปิดตัวมาแล้วครับอดีตแชมเปี้ยนนะครับรุ่นฟลายเวทเฉพาะการของ WBA นะครับเนี่ยเราก็ต้องโปรโมทเขานะว่าเป็นผู้ที่เคยต่อยอิโอกะลงไปนับมาแล้วช่วงนั้นอิโอกะนี่ใครก็เอาลงยากครับแต่ว่านักชกไทยรายนี้ครับสแตมครับต่อยอิโอกะล่วงลงไปครับแต่ว่าวันนั้นนี่ไปไม่ถึงดวงดาวครับครับเนี่ยก็กรรมการผู้ชี้ขาดเวทีนะครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์แต่เราก็ชมกันเลยนะครับวันนี้นี่ก็ไม่ต้องอารมณ์ผบดกันเยอะนะครับแฟนมวยเข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube TL Boxing Promotion นะแล้วก็ The Fighter Thailand ครับไปดูข้อมูลของทั้งคู่หน่อยครับบางยาครับนี่ครับสถิติสัดส่วนของสแตมแล้วก็เอฟโสลัมพัชนาโอ้โหชื่อของเขานี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะคุ้นหูสักเท่าไหร่กันมาชกจากประเทศอินเดียนะบางทียกแรกครับนี่ครับมาเลยครับแหมดูแล้วรูปร่างเนี่ยปานหัวตัวเท่าแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีการชั่งน้ำหนักกันไปนะครับนักชกจากอินเดียเนี่ยกางเกงดำขาวนะฮะก็ต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยมากเกิน4ปอนด์ด้วยกันนะครับสแตมนี่ก็นักมวยวัย24ปีนะครับนะสูง163ซมนะครับก็ชนะ22แพ้3ครั้งเท่านั้นขณะที่เอฟโสรัมชนานะครับนักมวยจากอินเดียแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ชื่อว่าามิโสรามนะครับก็เป็นพื้นที่ภูมิภาคอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็เรียกง่ายๆก็ว่าเหมือนแบบชาวเขาอะไรเงี้ยนะบางยานะชนชั้นชนเผ่าเล็กๆครับของประเทศอินเดียครับนะก็ย้ายมาอยู่นะครับก็เห็นว่าในช่วงทศวรรษที่18เนี่ยนะครับเขาอพยพมาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแถวๆบ้านเรานี่แหละก็เลยดูว่าหน้าตาเนี่ยก็จะระไม้คล้ายเพื่อนบ้านเรานะอย่างประเทศเมียนมาหรือว่ากัมพูชาอะไรพวกนี้นะฮะใช่ครับผมนะก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่นั่นนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เป็นการจับมือร่วมมือกันนะครับของทาง TL Boxing Promotion นะครับกับทาง Marin Pro Box Pro Boxing นะครับนะ Marin Boxing Promotion นะครับก็ซึ่งเป็นโปรโมชั่นจากอินเดียซึ่งก็โหเห็นจัดมวยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะก็ส่งเข้าประกวดนะ Marin นี่ก็คือนาวิกโยธินเลยประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับขอบคุณข้อมูลจากพี่กุ้ยชัยครับนี่ครับก็เดี๋ยวติดตามไปเลยนะครับคู่แรกของเราครับสแตมกับโสรัมชนานะเรียกสั้นๆแล้วกันนะโสรัมชนาครับก่อนชกนี่สแตมให้สัมภาษณ์ว่ากลับมาภาคนี้นี่เป้าหมายของเขาคือ115ปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้มีโอกาสอุ่นเครื่อง6ยกในระดับพิกัด118ปอนด์ครับมาดูว่าภาคนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับโสรัมชนานี่ก็มีฉายาว่าเดอะมิโซแฟตนะฮะมิโซนี่ก็คือชื่อของชนเผ่าเขาแน่เนี่ยชุดที่เขาใส่ก็คือเหมือนกับ
ตัดมาเป็นชุดประจำชนเผ่าอะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้นครับคือทรงนี้เลยนะครับโอ้มาแล้วครับหมัดขวาของโสรัมชนาครับสแตมเองก็ประมาทไม่ได้ทุกรายละเอียดเลยครับโสรัมชนานี่ฝีไม้ลายมือเรายังไม่เคยเห็นครับไม่รู้ว่าเป็นมวยสไตล์ไหนประเภทไหนครับเนี่ยก็แหมดูจากการใส่นวมเนี่ยใส่สลับสีกันนะฮะนะดำขาวนะครับก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่ายังไงกันแน่นะน่าจะช่วงที่หลังจากการแชมป์หนักครับก็จะให้ทั้งคู่นี่เลือกนวมครับว่าเป็นอย่างไรชอบแบบไหนครับอุ้ยนะขวาของโสรัมชนาครับแม่ความเร็วเขาใช้ได้เลยนะบางยาถูกต้องครับความเร็วทักษะสากลถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ว่าสแตมครับต้องระวังครับเสียเปรียบน้ำหนักถึง4ปอนด์ครับหมดยกแรกครับนี่ครับก็แฟนมวยเข้ามาแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อความเนี่ยเราก็พยายามที่จะสำรวจให้นะครับอ่ะนี่เห็นหน้าเรา2คนแล้วครับผมแล้ววันนี้นี่ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะถูกต้องครับโอ้โหเขินแล้วกันเป็นมิติใหม่ของเมืองไทยแล้วครับกลับมาปกติเนี่ยจะเห็นหน้าตาเราภายใต้หน้ากากนะก็ต้องบอกว่าเรา2คนนี่ก็ชายโฉดทั้งคู่ใช่ครับนวลเข้าในลุงลังทั้งคู่นะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับนะก็เห็นหน้าค่าตากันนะเต็มๆสักทีนะหลังจากที่เราเนี่ยจับคู่กันมาเนี่ยสนามนี้สนามที่3แล้วนะครับนะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์นะครับโดยคุณอดิศรสรรสนียสุนทรนะครับหรือว่าเสียอ้ํานะครับแล้วก็ยังมียาดมตาโป๊ยเซียนนะครับพิมพ์เสนน้ำตาโป๊ยเซียนโดยบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดนะครับแหมวันนี้ก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับผมนะเวลาบรรยายกีฬาแล้วก็สวมหน้ากากเนี่ยต้องบอกว่ามันอึดอัดพอสมควรจะเป็นลมใช่ครับผมไปดูภาพช้ากันเลยครับบางยานี่ครับภาพช้าบางทียกแรกครับจังหวะซ้ายของทั้งคู่ครับโสรัมชนากับสแตมครับเกมบางทียกที่2ครับต้องบอกว่าสแตมนี่ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าโสรัมชนานี่ได้เปลี่ยนน้ำหนักถึง4ปอนด์ครับความหนักความแรงปะทะแรงเสียดสีนี่ได้เปรียบสแตมชัดเจนแล้วครับเนี่ยแฟนมวยเขาบอกว่าเราเนี่ยให้เราใส่หน้ากากดีกว่านะฮะเห็นหน้าแล้วตกใจครับอ่ะก็ติดตามเกมต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยแสงสีเสียงเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับที่เวทีมวย Space Pad Bangkok RCA นะครับนะย่านนี้นี่ก็เรื่องชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆเรื่องแสงสีเสียงไม่ต้องพูดถึงครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความมันให้กับเพื่อนด้วยครับพี่กุ้ยชายนะก็ใน YouTube เนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาดูกันหลายคนแล้วนะครับตามเชียร์ต่อไปครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่เราครับสแตมส่วนโสรัมชนาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะดูจากการยืนมวยครับแม่มีหมัดขวา 1-2 ครับนี่ครับทักษะเบสิกการออกหมัดของในรูปแบบมวยสากลนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับโสรัมชนาเนี่ยกระแทงหมัดหน้าแยบนำทางเข้าไปครับรูปร่างชงชกดูได้เปรียบเราด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้ครับน้ำหนักพิกัดที่สแตมแบกถึง4ปอนด์ครับจะมีปัญหาหรือไม่ครับบนเวทียกที่2นี่ฮะก็ของเราเนี่ยกลับมาได้ไฟนึงแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยก็ยังคงต้องเขาเรียกว่ายังต้องทดสอบอยู่นะครับเอาครับสแตมก็ยังดูชันดูเชิงครับหมัดแรกกันครับซ้ายสแตมกับซ้ายของโสรัมชนานะครับมีแฟนมวยทางบ้านนะครับก็แสดงความเห็นมาเหมือนกันนะว่าเหมือนเขาจะรู้จักนะชนเผ่าของทางเหนือของอินเดียเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยก็คือก็เหมือนกับชนเผ่าอาคาชนเผ่าที่อยู่บนเขาบ้านเรานะเหมือนชาวเขาชายดอยกระเลียงตกดอยอย่างเงี้ยร่างกายก็จะแบบแข็งแกร่งอ่ะใช่นะครับกะเหรี่ยงตกดอยก็ของที่แล้วก็มีจอมโวครับจอมโวนี่ก็ของเราก็กะเหรี่ยงอุ้ยแม่หมัดซ้ายครับของโสรัมชนานี่ครับสแตมพยายามใช่ครับสแตมพยายามจะเดินเปิดเกมเข้าหาครับความหนักแรงนี่เราดูดีกว่าแน่นอนแหละครับก็จากฉายาของเขาเนี่ยก็คือมิโซแฟตเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่เข้าออกรวดเร็วแน่นอนแหละครับนี่ฮะหมัดต่อหมัดสแตมต้องไม่อยู่ช้าแล้วนะครับต้องไม่รอช้าแล้วครับเอาแล้วครับหมัด1 2 3ครับสวยงามนี่ครับต้องแบบนี้ครับถูกทรงครับสแตมเดินเบียดล้วงซ้ายลำตัวอัดเข้าไปก่อนครับพยายามอัดที่ลำตัวเพื่อที่จะให้เตี้ยสั้นลงมาเท่ากันก่อนครับแต่ว่าดูหมัดขวาของโสรัมชนาครับโอ้ออกได้หนักทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักมวยที่ต่อยในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับก็จะเค้าเรียกว่าจะเป็นทหารกันด้วยนะคือส่วนใหญ่จะต่อยในนามของกองทัพอ่ะนะครับส่วนมารินบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยก็นะฮะเป็นฐานเหมือนกันเอาแล้วครับหมดยกที่2โหได้ลุ้นเลยนะครับบางอย่างเกมผ่าน2ยกนี่บีบหัวใจของทั้ง2มุมครับทั้งนักชกไทยแล้วก็อินเดียครับครับนะดูแล้วเนี่ยโสรัมชนาก็รวดเร็วนะครับผมเบสิกการออกมันนี่ถือว่าสแตมนี่เหนื่อยพอสมควรครับวันนี้ถ้าเป็นสแตมเนี่ยจะถ้าอยู่ที่มุมเนี่ยบางยาจะต้องสอนยังไงหลังจากนี้ก็คือ
คืออย่างแรกเลยคือป้องกันตัวให้ดีก่อนครับแล้วก็เดินเบียดเพราะว่าช่วง2ยกที่ผ่านมาสแตมเองก็มีลูกซ้ายล้วงลำตัวที่ทำให้โสรัมชานี่สะดุ้งไปหลายทีเหมือนกันครับนะก็ต้องพยายามเดินเบียดเดินบี้ให้ติดๆนะใช่ครับผมนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยความเร็วของโสรัมชนาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาใช่ครับถ้าสแตมโมเดลยืนจ้องยืนคุยนี่ไม่น่าจะทันโสรัมชนาครับต้องเอาความแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเบียดเดินชนแล้วก็เดินอัดเข้าไปเยอะๆครับครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราตัดกลับไปนะครับที่เวทีนะครับนะก็คือต้องบอกว่าในการชกของนักมวยชาวอินเดียเนี่ยคือผมว่าเขาเบสิกดีใช้ได้นะเดี๋ยวกลับไปที่เดอะสเปซพลัสเลยครับนี่ครับภาพช้ายกที่แล้วครับเนี่ยฮุกซ้ายของสแตมครับพยายามจะล้วงไปที่ลำตัวครับแต่ว่ามัดนี่ครับซ้ายครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบต้องเบียดติดๆเดินใกล้ๆครับซ้ายตักลำตัวอัดเข้าไปครับยกที่3ครับกำหนด6ยกครับเกมจะครบยกหรือว่าจะไม่ต้องพึ่งใบคะแนนครับรอติดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเรา2คนได้ครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเนี่ยก็มีแฟนมวยจากอินเดียเนี่ยเข้าชมกันด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่ามีการโปรโมทกันไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยพอสมควรเลยนะครับนะเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยต้องบอกว่ากีฬาอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเป็นฮอกกี้นะไม่ใช่สิเขาเรียกนะที่ตีผมก็จำชื่อไม่ได้นะเบสบอลหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้ยเอ้าจังหวะนี้แม่ครับลื่นแหมนึกว่าโดนฮุกซ้ายครับแต่ว่าจังหวะมันเสียหลักพอดีครับสแตมนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องส่งกำลังใจให้กับสแตมเยอะเลยนะครับโสรัมชนาเนี่ยมาอย่างรวดเร็วทีเดียวครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายของสแตมวันนี้ครับถือว่าได้งานแล้วครับอุ่นเครื่องอุ่นหมัดครับนักชกอินเดียรายนี้ครับไม่ใช่งานง่ายของสแตมครับเนี่ยพยายามจะนี่ครับหมัดหน้ากระแทกพยายามจะเจาะเข้าไปครับแต่ว่าความยาวของโสรัมชนานี่เข้าลำบากเหมือนกันครับแต่เชื่อว่าครับความพยายามของสแตมนี่น่าจะทำให้คนไทยมีความสุขอู้จังหวะนี้โดนลำคัดขวาครับแม่พี่คุยชายโอ้โหนี่แหละครับประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับเรื่องของเบสิกเนี่ยเขาดีมากๆแม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาได้เปรียบน้ำหนักเราด้วยครับอยู่ที่สแตมป์แล้วครับว่าจะตัดเวทีใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเนี่ยจะทำยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไม่ติดตัวเลยครับยังเข้าไม่ถึงครับอู้บวกหมัด1-2ครับระวังด้วยครับสแตมป์เดินเพลินๆเดินหลวมๆนี่สู่ลำชนะก็ยังมีหมัด1-2คอยบวกคอยโต้อยู่ตลอดเวลาครับนี่ครับ1-2โอ้โหเหมือนเขาจะเห็นหมัดของเราหมดแล้วนะครับนะก็อยู่ที่สแตมต้องเร่งสปีดมากขึ้นครับยังพอมีเวลาเพราะของเขาเนี่ยประสบการณ์น้อยกว่าเรานะนะสแตมเนี่ยถือว่าประสบการณ์สูงแต่ว่าก็หยุดไปพอสมควรใช่ครับระยะหลังนี่ห่างเวทีไป3ปีครับกลับมาไฟแรกก็ไม่ครบยกครับวันนี้เป็นไฟที่2ครับในรอบ3ปีที่เขากลับมาครับนี่นะครับต้องแก้หมัดแยบนี่ครับโอ้โหเขารอเลยครับเราจะเข้าไปตัดลำตัวเนี่ยเขาอัปเปอร์คัทสวนขึ้นมาเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสแตมไม่ได้เปรียบแล้วนะครับนะต้องเล่นเกมหน่อยแล้วฮะใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เป็นไปได้หมดแล้วครับแต่ว่าในใจลึกๆผมเองก็ยังเชื่อในพลังกำปั้นของสแตมครับน่าจะเอาอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนหมัดขวาของโสรัมชนาก่อนครับนี่ครับซ้ายล้วงลำตัวอัดเข้าไปครับซ้ายแบบนี้พี่กู้ชายหมดยกหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่ง่ายเลยครับบางยาใช่ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดนะครับยาบำรุงร่างกายตาเสือ11ตัวโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์นะครับโอ้โห3ยกแล้วต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยทางโสรัมชนาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับใช่ครับผมหมัดแยบกระแทกทำให้สแตมนี่เข้ายังไม่ถึงตัวครับช่วงยกที่3ครับสแตมเองก็ต้องโยกเว็บเดินเบียดเดินชนเข้าหาเยอะๆครับนะต้องขยับเขาเรียกว่าต้องยกระดับสปีดของตัวเองมากขึ้นแล้วก็คือคราวนี้เนี่ยคือโดนเป็นโดนแล้วนะใช่ครับคือถ้าไปมัวรอช้าแล้วก็คือพวงหมัดบวกเกินไปเนี่ยผมว่าก็ทำให้เราพวงในการโต้ตอบเหมือนกันใช่ครับทำให้การออกอาวุธแล้วก็ความหนักแรงของหมัดของสแตมนี่ดูลดลงไปครับนะส่วนตัวเนี่ยผมกลัวอะไรรู้ไหมไปอย่างเดียวแล้วหล่นเลยนะฮะโอ้โหจะแก้เกมยังไงเนี่ยบางยาถ้าเกมการชกแบบนี้ครับก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นแล้วครับเบียดติดๆครับเดี๋ยวดูภาพช้ายกที่แล้วก่อนครับนี่ครับหมัดอัปเปอร์คัทเขาอันตรายนะครับหมัดขวา
เนี่ยของเราก้มไปพยายามตัดลำตัวแบบที่บางยาเนี่ยพยายามที่จะบอกแล้วนะฮะใช่ครับต้องโยกต้องเว็บเข้าไปครับอย่าเดินไปทื่อๆครับเพราะว่าโสลำชนานี่มีหมัดหน้ากระแทกคอยรบกวนครับแต่ว่าเชื่อว่าครับในใจลึกๆสแตมพลังกำปั้นของเขายังเชื่อขนมกินได้ครับพี่กุ้ยช่ายนี่ครับต้องอาศัยร่างกายนี่แหละครับบดเข้าไปแล้วก็ประสบการณ์นะฮะที่เหนือกว่าของเราเนี่ยมีดีกรีไปถึงอดีตแชมป์เป็นโลกเลยนะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์เฉพาะการก็ตามนะครับเอาครับพยายามเดินตัดเวทีเข้าไปครับทางโสรัมชนาก็ยังไม่เป็นเป้านิ่งครับยังวืดอยู่ครับขอให้โดนครับแฟนมวยใช่ครับผมสเต็ปการฟุตเวิร์กการตีกันเชียงของโสรัมชนานี่ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าชุดนี้ประกบในครับยังไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับหมัดหน้ากระแทกก่อนครับโสรัมชนาเนี่ยเขาออกไม่เยอะครับกระแทกหมัดหน้าแล้วก็เลือกออกเน้นๆนี่ครับแหมดูการต่อยของโสรัมชนาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็กีฬาอันดับ1ของยังไงครับนี่ครับมีลูกเว็บมาครับอยู่ดีขึ้นครับสแตมป์อยากเปลี่ยนเข้าไปครับโยกหาจังหวะนะครับที่ช่วยแจ้งมาคุณคนที่มีหูซ้ายข้างเดียวผมเองก็ผมเองก็เหมือนกันนะครับเออนะก็เนี่ยครับมีแฟนมวยจากอินเดียเนี่ยเข้ามาชมกันพอสมควรเลยครับเอาละครับแม่ต่อยไล่แล้วครับตอนนี้เอ้าแม่บวกกันครับซ้ายครับของสแตมป์ครับต้องหยุดเขาให้ได้ครับตอนนี้โอ้โหเป็นจังหวะของโสรัมชนาที่เดินบวกเรามากครับนี่ครับดักแม่นๆเคาะให้ดีครับหมัดซ้ายของสแตมป์นี่ขอให้โดนนี่ครับซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้ค่อมไปครับขอให้โดนจังๆเท่านั้นแหละครับเชื่อว่าพลังกำปั้นยังพอได้หยุดทางด้านโสรัมชนาอยู่ครับจังหวะนี้พยายามจะเดินเปิดเกมเข้าไปครับสแตมป์ผ่อนออกมาครับนี่ครับโสรัมชนามีหมัดค้ำแล้วก็ต่อยวุ้ยจังหวะนี้ครับแหมแตมครับแหมโดนหมัดเข้าไปเนี่ยถึงอาการเซมเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังสู้อยู่นะครับเอาจริงๆเนี่ยหมัดจัดแจ้งเนี่ยนะครับของโสรัมชนาเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะในสายตาคือแต่ต่อยเน้นนะครับใช่ครับต่อยเน้นออกไม่พร่ำเพื่อครับออกทีของเขาเนี่ยหวังผลทั้งสิ้นครับโอ้โหแต่ว่าของเราเนี่ยยังอุ้ยเอาแล้วครับแม่ได้คืนมาหมัดนึงครับหมัดอัปเปอร์คัทของแตมเริ่มดีขึ้นมาตามลำดับครับสแตมพยายามจะโยกเข้าไปครับเนี่ยต้องเดินตัดเวทีให้เร็วขึ้นแล้วครับเราเนี่ยเสียเปรียบเวทเขาด้วยนะครับมีหมัดครับขวาตรงนับคัดหมัดนี้ไม่ถึงครับเตี๋ยพุกซ้ายของสแตมนี่พุกได้ดีครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่โดนจุดสลบจุดสำคัญครับมันยังค่อมมาเฉียดไปอยู่ครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหแหมยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจทีเดียวครับสำหรับนักมวยชาวอินเดียนะครับโอ้โหหนักใจแทนใช่ครับนะแต่ว่ายกที่แล้วนี่เราก็ดีขึ้นนะมีหมัดอัปเปอร์คัทนะครับที่โต้สวยๆได้ใช่ครับเริ่มเข้าเป้าบ้างครับทางด้านสแตมป์นะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะขอบคุณสมเกาหลีตังกุนจับตาแปลงสีฟันคู่นะครับโดยคุณพิชัยกิตติธินะครับแล้วก็ขอบคุณตราใบห่อโดยคุณอิสราอัคคประชาด้วยนะครับนะก็โอ้โหเกมเนี่ยต้องบอกว่ายังต้องติดตามกันเลยนะครับนะให้คะแนนในใจเนี่ยยังไงบางยาคะแนนในใจนี่4ยกที่ผ่านมาแสดงคะแนน4ยกที่ผ่านมาผมยังมองว่าสูสีครับแต่ว่าความจะแจ้งชัดเจนทางด้านโสรัมชนาดูดีกว่านิดนึงครับดูดีกว่าแต่ว่าความหนักความแรงของวุฒิสแตมป์ก็ดูไม่เป็นรองครับครับอย่างยกที่แล้วเนี่ยผมดูว่าก็มีหมัดที่เราโต้ได้บ้างใช่ครับผมนะครับมีหมัดที่เราโต้ได้บ้างของเขาเนี่ยดูมั่นใจนะช่วงปลายยกเนี่ยโอ้โหดูมีเล่นหัวไหล่มีหลอกเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยโอ้มั่นใจมากนะเขาก็มั่นใจว่าฝีมือมวยของเขาดีกว่าแล้วครับแต่ว่าอีก2ยกครับรอติดตามครับให้กำลังใจนักชกไทยแล้วคอมเมนต์เข้ามาครับนะก็เดี๋ยวดูคอมเมนต์ใน YouTube หน่อยแล้วกันนะครับนะก็มีมาเยอะทีเดียวนะครับนะเขาบอกว่าไม่มีเสียงบนเวทีเลยนะครับนะก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่องเวิร์คพอยต์ทางแล้วครับอยู่ในช่วงท้ายของเกมการชกเข้าที่เวทีมวยเดอะสเปซพัดนะครับนี่ผ่าน4ยกครับภาพช้าของ4ยกที่ผ่านมาครับรัชนีเพิ่มพูนพาณิชย์และยกที่5ครับอีก2ยกครับยกนี้แล้วก็ยกหน้าครับจะได้รู้ผลครับว่าการหมัดของสแตมป์จะเป็นอย่างไรครับนรงค์วงประเสริฐการครับยกนี้นี่พยายามมีหมัดหน้าเสริมมาชัดเจนครับพี่กุ้ยชายนี่แหละครับต้องพยายามออกให้หลากหลายมากขึ้นครับสำหรับสแตมป์นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนักชกชาวอินเดียเนี่ยถือว่ายก5แล้วนะครับเขาคุมเกมได้ดีนะเขาคุมเกมได้ดีนะเขาดูมีความเร็วกว่าเรานิดนึงนะครับก็ยังอยู่ที่สแตมป์นะครับนะเกมอีก2ยกเนี่ยจะทำอย่างไรมาเล่นฝีมือแล้วครับอาศัยสเต็ปเท้าแล้วต่อยบ็อกเซอร์บ้างนะฮะต้องหมัดจังๆสักหมัดนะครับผมเชื่อว่าหมัดของสแตมเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับขอให้โดนจังๆสักทีนึงใช่ครับแต่ว่าที่ผ่านมามันคอมซะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่เป็นไรครับเวลายกเสร็จครับยังพอมีเวลาที่จะ
คำเป้าเจอครับทางด้านสแตมนี่ครับหมัดขวาของโสลัมชนานี่ครับหมัดหน้ากระแทกแล้วก็ตัดขวาลำตัวครับเอาละครับแม่ต้องขู่เขาบ้างแบบนี้ครับคือมวยที่ออกอาวุธได้รวดเร็วเนี่ยยังไงก็ต้องบวกต้องแลกนะครับนะผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะเร็วได้ตลอดครับหมัดซ้ายมาต้องมีหมัดแบบนี้ออกมาให้ถี่ขึ้นครับสแตมเชื่อว่าโดนไปไม่กี่ฉากครับโสลัมชนานี่น่าจะช้าลงไปบ้างครับจังหวะนี้ครับเข้าวงในไม่มีอะไรครับกรรมการลากทั้งคู่ออกมาก่อนครับดูเหมือนจะเดินขู่ทางด้านสแตมนะครับทางด้านโสลัมชนาเหมือนมั่นใจในผลงานแหละครับครับสแตมก็พยายามดึงเขาให้เดินเข้าหาบ้างนะครับเพราะว่าเราเดินมาเนี่ยนะครับ3ยกครึ่งแล้วนะครับเอาครับเดินคืนครับตัดลำตัวแม่ก็ยังพลาดไปเอาแล้วครับแม่ของเขาได้ล่างเราได้บนครับบางยาแลกกันแล้วครับล่างกับบนครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับใครดีกว่าใครชิงกว่านี่น่าจะมีสิทธิ์ครับหมัดขวาไม่ถึงครับโสลัมชนาโอ้เขานี่ต่อยน่ากลัวนะครับพยายามเดินตัดเวทีเราบ้างแล้วโอ้โหมีหมัด1 2 3นะค้ำแล้วค้ำแล้วโตเอาแล้วครับแม่จังหวะนี้เรามีติดเชือกครับสแตมบอกเฉยๆนะใช่ครับโอ้ต้องนักชกอินเดียรายนี้นี่เดินก็ได้รับก็เป็นครับโอ้โหสองเกมการชกของเขาครับถือว่าได้งานแล้วครับสแตมวันนี้ได้มีโอกาสลงนวมหมุนเครื่อง6ยกนี่ครับนี่ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้หมดยกที่5ครับโอ้โหหมดยกซะก่อนนะครับในช่วงปลายโอ้ดูเดือดทีเดียวครับนะเกมก่อนที่จะจบยกนะครับใช่ครับโอ้โหคือของเขาโดนนี่มีตกใจเหมือนกันนะใช่ครับช่วงปลายยกนะครับเสียดายที่ว่าระฆังเนี่ยระฆังดังดังซะก่อนใช่ครับเขาต่อยรัดกุมมากใช่ครับเขาเองก็ตั้งรับก็ดีครับทางด้านโสลัมชนาแล้วก็มีเดินให้สแตมได้ตกใจมากครับแต่ว่าสแตมเองก็ยังมีหมัดหนักๆคอยบวกคอยโต้อยู่ครับโดยเฉพาะช่วงปลายยกทางที่พี่กุ้ยชายเรียนไว้ครับครับแต่ว่าบังเอิญระฆังมันดังเสียก่อนครับไม่เป็นไรครับอีกยกหนึ่งยังพอมีเวลาครับนี่แหละฮะก็ต้องตัดสินกันในยกสุดท้ายนะส่วนตัวผมก็มองว่ายังคู่ขี้ใช่ครับนะมองด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับขอบคุณมาโนโปรวิทสกินเดียวนะครับบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดนะขอบคุณลิตเติ้ลเบลผู้จำหน่ายพันเงินพันทองด้วยครับครับแม่เกมการชกนี่คือก็เดาใจกรรมการยากเหมือนกันนะครับผมถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องดูครับในยกสุดท้ายครับว่าสแตมนะเกียรตินิวัฒน์กับโสอะไรนะโสรัมชนานะเอฟโสรัมชนานะครับนะจะจบลงแบบไหนฮะก็วันนี้นี่บรรยากาศแสงสียอดเยี่ยมเลยนะที่เวทีนะครับบนเวทียกสุดท้ายครับนี่ครับบรรยากาศแสงสีที่ RCA ครับต้องบอกว่าขึ้นชื่อลือไกลอยู่แล้วครับแสงสีเสียงในย่านนี้ครับเนี่ยจังหวะช่วงปลายยกสแตมพยายามจะวิ่งเข้าไปครับอันตรายครับ3นาทีสุดท้ายครับพี่กุ้ยชายนี่ฮะทีมงานที่ข้างเวทีเนี่ยก็ยังน่าจะเห็นแล้วครับว่านักมวยจากอินเดียเนี่ยพอเวลาโดนแล้วเนี่ยก็มีตกอกตกใจเหมือนกันนะครับของเราเนี่ยโดนของเขาก็พอสมควรแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ได้แล้วอยู่ที่ของเขาบ้างครับแม่อีก1ยกครับจะเป็นอย่างไรใช่ครับความนิ่งของการโดนอาวุธครับสแตมเห็นได้ชัดเจนครับโดนอาวุธแล้วก็เก็บทรงเก็บอาการได้ดีกว่าทางด้านโสลัมชนาครับโดนอาวุธของสแตมไปนี่ทำท่าลุนลานเหมือนกันนะพี่กุ้ยชายเอาครับก็อยู่ที่เราแหละครับว่าจะสามารถต่อเนื่องจากปลายยกที่แล้วได้ไหมครับแต่ว่าดูนักชกจากอินเดียเนี่ยโสลัมชนาเขาต่อยรัดกุมมากนะครับดูว่าเขาพยายามที่จะใจเย็นนะฮะเดินเกมอย่างใจเย็นก็ดูว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะครับเอาละครับแม่หมัดเราต้องใช้แท็กเข้าไปแบบนี้แหละครับในเมื่อเราช้ากว่าเขาโอ้ยเนี่ยฮะโดนหมัดขวางเขาครับนี่ครับแต่ไม่หวั่นครับเดินมุดเข้าไปเนี่ยพยายามจะชิงจังหวะอยู่ครับช่วงกลางยกสุดท้ายนี่หมัดขวาบวกครับแต่ว่าคอมไปนิดครับยังโดนไม่จังครับเอาครับแม่ขวางเขามาแม่เอาครับกรรมการพินิจเนี่ยก็ให้ต่อยกันต่อครับหมัดขวางเขามาอีกแล้วนะครับแม่สแตมต้องเอาคืนบ้างครับอืมเนี่ยโอ้โหโอเวอร์เฮดเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่สแตมได้งานแล้วครับวันนี้การอุ่นเครื่อง6ยกของทางด้านโสลัมชนาที่บินมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ฮะคนนี้นี่มาเมืองไทยครั้งแรกเลยครับนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะดูจากฟอร์มของเขาดูแล้วน่าจะผ่านพวกมวยสมัครเล่นมาพอสมควรนะครับของเรานี่มาหัดมวยไทยแล้วก็มาหัดสากลเลยอ่ะนะครับเราใช้ร่างกายเอานะฮะเอาเวียงเข้าไปครับสแตมสแตมนี่เป็นนักมวยไทยอีกหนึ่งรายครับที่เริ่มซ้อมมวยสากลตั้งแต่แรกครับมวยไทยกระดูกมวยไทยแทบจะไม่มีครับสแตม
ต่อยมาน้อยนะก็ส่วนใหญ่ก็เน้นสากลเลยเอาแล้วครับแม่ลุกไล่เข้าไปครับหมัดซ้ายตัดลำตัวชุดนี้พอได้ครับออกมาผ่อนเกมแล้วครับทางด้านสแตมหมัดขวาแล้วก็มุดเวฟหลบออกมาครับโอ้โหนี่เขาต่อยเขาออกรวดเร็วนะฮะดูชั้นเชิงของเขาเนี่ยถือว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับถึงยกสุดท้ายแล้วครับหมัดขวาโดนเหมือนกันครับสแตมต้องเอาคืนโดนหัวแม่ชุดนี้เอาแล้วครับแม่ไม่มีอะไรจะเสียครับช่วงท้ายยกสุดท้ายครับนี่ครับแม่โอ้โหหมดยกครับแม่กะจะเอาอีกชุดครับแต่ว่าระฆังมันดังซะก่อนครับสแตมป์สายหน้าแล้วครับโอ้โหเสียดายครับว่าขออีกสัก10วิก็ไม่ได้ครับเวลาโอ้ดูของเขาเนี่ยมั่นใจเลยนะบางยาครับโอ้โหเขามองว่าเขาได้เปรียบเราด้วยครับในความรู้สึกของผมเขามองว่าเขาได้เปรียบสแตมป์แหละครับแต่ว่าอยู่ที่กรรมการครับว่าจะมองไปทางไหนครับนี่ครับแม่ของเราเนี่ยโดนขวามกันครับเดี๋ยวส่งผลการแข่งขันนะครับไปที่พี่เอ็มเลยครับเดี๋ยวรอผลการแข่งขันยังเป็นทางการนะคู่หนึ่งนะในศึกยกทัพนะฮะไทยกับอินเดียครับโอ้ใครจะคว้าชัยไปก่อนนะครับยังมีให้ชมมันอีกเนี่ย4คู่ด้วยกันครับคู่ต่อไปเนี่ยเป็นคู่เอกนำรายการแล้วนะครับอยู่ย้อนความกันหน่อยครับบางยาเป็นไงบ้างภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น6ยกครับนี่ครับอัปคัตขวาแล้วฮุกซ้ายของโสรัมชนาครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสแตมจะวิ่งเข้าไปครับแต่ว่าทักษะของโสรัมชนาครับโอ้โหจังหวะนี่ครับจังหวะนี้เสียหลักครับสแตมนี่ครับ1 2ถือว่าเป็นนักชกอินเดียที่อันตรายอีก1คนครับโสรัมชนาโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยโดนหัวโขงนะครับสแตมเนี่ยโมโหเลยครับจะวิ่งเข้าไปครับเนี่ยหมัดของเขานี่ออกได้หลายทิศทางนะมีหมัดตรงมีหมัดฮุกนะแล้วก็จังหวะความเร็วครับเดี๋ยวส่งต่อไปบนเวทีโดยพี่เอ็มธเนศเลยครับตัดสินของคู่แรกของเราครับหน้าสแตมครับมาหลงมั่นใจแต่ก็ดูครับมีตำหนิเหมือนกันครับสีหน้าของเอฟครับลมหายใจยังปกติครับยิ้มมีความสุขเลยครับหรือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23ครับเมื่อที่ติดตามชมกันก็คงจะจำกันได้แล้วครับนักชกรายนี้ต้องจำชื่อได้แน่นอนแล้วครับชกแบบนี้ประธานเฉลิมก็อย่าทราบครับตอนนี้รอสกิลยานครับรวบรวมคะแนนแล้วครับก่อนที่จะประกาศจะเป็นทางการครับตอนข้อหน้าแล้วบรรยายไม่เอาแล้วนะทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะครับกับรายการ The Fighter World Boxing ครับโดย TR Boxing Promotion ครับแล้วเราไม่พลาดเลยตามแต่ทางวงพอยต์หมายเลข23ครับทุกเดือนครับรายการมวยสากลดีๆครับระดับโลกแบบนี้ครับพร้อมเสิร์ฟให้แฟนมวยท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเอาละครับตอนนี้บนเวทีพร้อมแล้วครับผลการให้คะแนนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างไรครับเชิญครับพบกับคุณเอ็มธเนศได้บนเวทีครับเอาล่ะครับและนี่คือคู่แรกของเราครับกับ The Fighter World Boxing นะครับต้องบอกครับว่างานยากเลยครับของกรรมการครับเพราะว่าคู่นี้ชกกันสูสีจริงๆนะครับทั้งนักชกไทยนั่นคือสแตมแล้วก็เอฟโสรัมชนาจากอินเดียแต่ผู้ชนะจะมีคนเดียวเท่านั้นและที่สำคัญผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับคะแนนนั้นไม่เป็นเอกฉันท์ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับไปลุ้นกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกรรมการท่านแรกครับอาร์มานโดกาเซียให้มุมแดง55มุมน้ำเงิน59กรรมการท่านที่2ครับกรรมการท่านที่2นะครับให้นะครับทางฝั่งของนะอาจารย์พรหมเมธจักษุรักษ์ครับให้แดง57นะครับและน้ำเงิน57ครับและกรรมการท่านที่3ครับอาคมวรรณสิทธิ์ครับให้ฝ่ายให้คะแนนนะครับผู้ชนะ59ต่อ55และผู้ชนะคนเดียวคนนี้บนเวที The Winner Goes to Blue Corner F สรัมชนะ from India ชนะคะแนนสแตมป์เกียรติวัฒน์ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์นั่นเองนะครับโอ้โหประเดิมคู่แรกวันนี้แบบเซอร์ไพรส์The Fighter World Boxing จริงๆนั่นเองนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณให้กับ Little Bell ผู้ผลิตจำหน่ายพานเงินพานทองครับโดยคุณเพนซี